F4 เวอร์ชั่นไทยสนุกมากถอนตัวไม่ขึ้นแล้วดูแล้วฟินจิกหมอนสวัสดีค่ะเพื่อนๆพีชาจากมารุมูราเลวาเจแปนนะคะหลังจากที่ครั้งก่อนที่พีชาทำคลิกกระแสซีรีส์วายไทยในญี่ปุ่นกันไปแล้วเนี่ยก็มีเพื่อนๆรีเควสต์ขอกระแส F4 ในญี่ปุ่นกันเข้ามาเยอะพีชาก็เลยจัดให้นะคะเพื่อนๆบางคนอาจจะยังไม่ทราบนะคะว่าซีรีส์วายไทยเนี่ยไปดังในญี่ปุ่นนะคะและล่าสุด F4 เวอร์ชั่นไทยถึงแม้จะไม่ใช่ซีรีส์วายแต่ก็ได้ไปฉายในญี่ปุ่นเลยค่ะออนแอร์พร้อมกับประเทศไทยเลยนะคะตอนนี้เนี่ยยังไม่ถึงจุดพีคแต่พี่ชายอยากจะเอามาแชร์ให้เพื่อนๆฟังกันค่ะว่า F4 เวอร์ชั่นไทยที่ไปฉายในญี่ปุ่นกระแสในญี่ปุ่นตั้งแต่ก่อนออนแอร์และหลังออนแอร์เป็นยังไงคนญี่ปุ่นพูดถึง F4 กันบ้างไหมกรี๊ดดาราคนไหนเป็นพิเศษหรือเปล่าหาข้อมูลมาให้แล้วไปชมกันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะก็ต้องขอปูพื้นที่มาของซีรีส์นี้สักเล็กน้อยนะคะต้นฉบับของซีรีส์ F4 เนี่ยมาจากมังงะญี่ปุ่นค่ะชื่อเรื่องว่าฮานาโยริดังโงะเป็นมังกะที่ดังมากๆเลยนะคะมีการซื้อลิขสิทธิ์ไปแปลในหลายๆภาษาที่ไทยเองเนี่ยก็ซื้อลิขสิทธิ์มาแปลเช่นกันใช้ชื่อว่าสาวแกร่งแรงเกินร้อยนะคะนอกจากมังงะแล้วเนี่ยยังมีการซื้อลิขสิทธิ์ไปสร้างเป็นซีรีส์ในหลายๆประเทศและประเทศไทยก็เป็นประเทศล่าสุดที่สร้างซีรีส์ F4 ค่ะเมื่อปีที่แล้วเนี่ยกระแสซีรีส์วายไทยไปดังในญี่ปุ่นนะคะและที่ดังที่สุดก็คือซีรีส์เพราะเราคู่กันหรือคนญี่ปุ่นรู้จักในชื่อว่าTogether The Series นะคะส่งผลให้น้องไบร์และก็น้องวินเนี่ยดังมากๆตามไปด้วยนะคะคนญี่ปุ่นโดนตกเพียบพอน้องไบร์และก็น้องวินมาแสดงในซีรีส์ F4 ก็เลยทำให้แฟนคลับชาวญี่ปุ่นของไบร์วินเนี่ยตั้งหน้าตั้งตารอนะคะประกอบกับ F4 เนี่ยต้นฉบับก็คือการ์ตูนญี่ปุ่นคนที่เคยอ่านมังงะหรือคนที่เคยดูซีรีส์มาก่อนก็อยากจะรู้ด้วยค่ะว่า F4 เวอร์ชั่นไทยเนี่ยจะทำออกมาในรูปแบบไหนก็เลยทำให้แฟนๆเนี่ยตื่นเต้นกันพอสมควรเลยค่ะในญี่ปุ่นช่อง TV Asahi และช่อง Unext เอา F4 ไปฉายค่ะความพีก็คือออนแอร์แบบเรียลไทม์เหมือนในประเทศไทยเลยไม่ดังจริงเนี่ยทำไม่ได้นะคะไบรท์วินมาแสดงในซีรีส์ F4 ทั้งทีน้องดังขนาดนี้ก็ต้องมีการโปรโมทกันหน่อยแล้วโปรโมทระดับไหนก็ระดับที่ซื้อโฆษณาที่สถานี JR โตเกียวเลยล่ะค่ะมีหน้าของนักแสดงทั้ง5ไปปรากฏโฉมในญี่ปุ่นเป็นที่น่าภาคภูมิใจมากๆเลยล่ะค่ะแฟนคลับไบวินในญี่ปุ่นก็ดีใจมากๆหลายๆคนเนี่ยถึงกับเดินทางไปสถานีโตเกียวเพื่อไปถ่ายรูปกับโปสเตอร์ของไบวินโดยเฉพาะเลยนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีโฆษณาในหนังสือพิมพ์อาซาฮีทวิตเตอร์ของช่องเนี่ยก็มีการลงคลิปโปรโมท Happy New Year F4 Thailand CS Teleasa Channel De Mitene อีกคลิปนึงนะคะน่ารักมากๆน้องวินเชิญชวนให้ไปดูช่อง TV อาซาฮีซึ่งในภาษาญี่ปุ่นน้องวินพูดไว้ว่าเอเลบีอาซาฮิแฟนคลับญี่ปุ่นถึงกลับมาคอมเมนต์เลยนะคะว่าไม่เคยได้ยินคำว่าทีวีอาซาฮิที่น่ารักขนาดนี้มาก่อนเลยค่ะเอาละค่ะแล้วพาต่อไปนะคะพี่ชาจะพาไปดูกันค่ะว่าคนญี่ปุ่นคิดยังไงกับ F4 Thailand กันบ้างไปชมกันเลยค่ะความเห็นแรกเนี่ยเริ่มตั้งแต่เห็นป้ายโฆษณา F4 Thailand เลยค่ะเขาบอกว่าเดินทางมาดูโฆษณา F4 Thailand ที่สถานีโตเกียวใกล้จะออนแอร์แล้วสินะเฝ้ารอวันได้ดูเลยความเห็นต่อมานะคะเขาก็บอกว่าเขาก็เดินทางมาดูเช่นกันออนแอร์วันพรุ่งนี้แล้วสินะวันนี้ก็เลยมาดูโฆษณานี้ที่โตเกียวเย็นวันศุกร์คนเยอะมากไปถ่ายรูปกับไบรท์วินมาด้วยฉันอยู่ตรงกลางไบรท์วินเลยมีความสุขมากๆขอบคุณมากๆเลยนะคะคนญี่ปุ่นบางคนเนี่ยก็อยากจะมาไทยเลยนะคะช่วงนี้คนนี้เนี่ยไปเห็นภาพป้ายโฆษณาไทยในโซเชียลแล้วก็แคปมาบอกค่ะว่าโฆษณา F4 สุดยอดดังขนาดนี้เลยถ้าอยู่ไทยคงเหมือนสวรรค์ที่เจอ F4 ได้ทุกที่เลยคนต่อมานะคะทำรออยู่เลยรอไม่ไหวแล้วทีนี้เรื่องเนี่ยน้องไบรท์รับบทเป็นตัวเอกที่ชื่อทามค่ะความเห็นต่อมานะคะเขาบอกว่า F4 Thailand ออนแอร์พร้อมกันกับเมืองไทยด้วยขอบคุณมากๆ EP สิงเริ่มวันที่11จดก่อนเริ่มวันแรก18ธันวาเวลา4:30ตำนาน F4 เริ่มขึ้นอีกครั้งแล้วสินะคนต่อมานะคะหลังจากที่ได้ดู EP 1จบไปเขาบอกว่าชุดของเหล่า F4 โดยเฉพาะไบรท์กับวินดูแล้วทำได้ใกล้เคียงกับต้นฉบับมากแต่ประเด็นก็คือเมืองไทยร้อนมากไงมาพร้อมกับอีโมจิร้อนเหงื่อออกนะคะเอาจริงฉากนี้พี่ชาก็แอบคิดเหมือนกันนะคะว่าใส่ขนเฟอร์ขนาดนี้น้องไบรท์จะร้อนแค่ไหนนะคะความเห็นต่อมานะคะเขาก็บอกว่ามันดีมากมีเป็นแฟนของต้นฉบับแต่เวอร์ชันนี้ก็ดีมากๆเลยดู EP 0จบแล้วรู้สึกได้เลยว่าผู้กำกับเนี่ยเคารพต้นฉบับมาก
แล้วนักแสดงในเรื่องเนี่ยก็ดีมากๆดีใจจะมีอะไรให้ดูทุกอาทิตย์แล้วสินะคนต่อมานะคะเขามาด้วยความสงสัยค่ะว่าโอ้โหโรงเรียนมัธยมปลายเมืองไทยเป็นอย่างนี้เองเหรอเนี่ยก็อยากจะตอบกลับไปนะคะว่าไม่ใช่จ้านี่มันโรงเรียนอินเตอร์โรงเรียนทั่วไปไม่ใช่แบบนี้จ้าคนต่อมาค่ะเขาบอกว่าในเวอร์ชันญี่ปุ่นเนี่ยนางเอกทำงานพาร์ทไทม์ที่ร้านขายขนมแต่ในเวอร์ชันไทยดัดแปลงให้เป็นร้านขายดอกไม้ร้านขายดอกไม้เมืองไทยน่ารักจังเลยคนต่อมานะคะเขาบอกว่ารุ่นที่เรียนคือหลอกเกินไปแล้วพูดง่ายๆก็คือฉันโดนดิวตกเข้าให้แล้วสิทีนี้เรื่องเนี่ยคนที่เล่นเป็นเรนเป็นนักแสดงไทยหน้าใหม่แกะกล่องเลยค่ะซึ่งคนญี่ปุ่นคนนี้เนี่ยคงจะชอบมากขนาดที่ไปหามาว่าคนที่เล่นเป็นเรนเนี่ยคือนักแสดงชื่อดิวจิรวัฒน์ค่ะแล้วคนเดิมนะคะเขาก็บอกว่าโอ๊ยขนลุกตอนดูเนี่ยจดจ่อจนไม่ได้ทวิตอะไรตูจังแสดงได้ดีมากจนพูดไม่ออกเลยเป็นนักแสดงที่เก่งมากๆเลยนะเนี่ยตูจังเนี่ยคือนางเอกของเรื่องนะคะคือน้องตูต้นตะวันนะคะคนญี่ปุ่นเนี่ยเรียกว่าตูจังน่ารักมากๆเลยค่ะความเห็นต่อมานะคะบอกว่านี่แหละคือผู้ชายในแบบ F4 เรื่องแกล้งเรื่องอะไรช่างมันแต่เวอร์ชั่นไทยเนี่ยเอาอิมเมจผู้ชาย F4 ในแบบญี่ปุ่นทำออกมาได้ดีมากๆจะเตะจะต่อยเหมือนชาย F4 ไปหมดแล้วก็กรี๊ดนะคะเรนคือหลงรักตั้งแต่แรกพบเลยเจอกันอาทิตย์หน้าคนต่อมาค่ะบอกว่าดู F4 EP 1จบแล้วดูแล้วหลงรักเรนแล้วว่าตอนฉากไฟแช็คจุดสปริงเกอร์นี่เกินต้านมากฉากที่กอย่าประกาศสงครามกับ F4 ก็เท่ที่สุดคนต่อมาค่ะบอกว่าคุ้นๆนะว่าในเวอร์ชั่นญี่ปุ่นคนที่พูดว่ารองเท้าที่ดีจะพาเราไปในที่ที่ดีเนี่ยคือชิซึกะซังเวอร์ชั่นไทยเนี่ยก็คือพี่มิลารู้สึกว่าดูได้อย่างสบายใจเลยเพราะว่า F4 เวอร์ชั่นไทยเนี่ยเขารบต้นฉบับมากๆโอ้ยรอตอนต่อไปไม่ไหวแล้วคนต่อมาค่ะบอกว่า F4 เวอร์ชันญี่ปุ่นเนี่ยชอบมากขนาดที่ซื้อ DVD ยกเซตแต่เวอร์ชันไทยเนี่ยก็ดีมากเหมือนกันไบรท์เล่นเป็นทามได้หล่อมากสตรองมากเป็นโดมิโอจิที่เหมาะที่สุดส่วนกอย่าก็แสดงได้ดีมากแสดงได้ให้ความรู้สึกของความเป็นย่าจริงๆเวอร์ชันนี้ให้กอย่าถีบทามไม่ได้ให้ต่อยเทไปเลยคนต่อมาค่ะเขามาเปรียบเทียบนางเอกเวอร์ชันไทยและเวอร์ชันญี่ปุ่นนะคะซึกุชิและกอย่าน่ารักทั้งสองคนค่ะสู้เขานะสาวๆคนต่อมาค่ะบอกว่า F4 Thailand ดีกว่าที่คาดไว้มากๆดีจนขนลุกหวังว่าจะคงคุณภาพแบบนี้ไปจนถึง EP สุดท้ายนะความเห็นต่อมาค่ะเขาบอกว่าแค่ EP 1เนี่ยก็ดูวนไปแล้ว4รอบนะคะโอ้ยสนุกเมื่อไหร่จะถึงวันเสาร์หน้าเด็กๆที่บ้านก็ติดมากรอตอนหน้าไม่ไหวแล้วคนต่อมาค่ะบอกว่าดู F4 Thailand มาแล้วร้องไห้เลยเข้าใจแล้วว่าเป็นซีรีส์แต่การกลั่นแกล้งเนี่ยมันเลวร้ายมากๆเอาใจช่วยเธอนะกอย่าจังอยากดูตอนต่อไปแล้วล่ะคนต่อมาค่ะบอกว่าฉากที่ชวนไปเดทแรกเวอร์ชั่นนี้ชวนผ่านทางออนไลน์สมเป็นยุคเรวะจริงๆคือต้นฉบับเนี่ยพระเอกมาชวนนางเอกด้วยตัวเองที่โรงอาหารนะคะในเวอร์ชั่นญี่ปุ่นเนี่ยพระเอกนัดที่ Ebisu Garden Place ที่หอนาฬิกาค่ะก็ชื่นชมเวอร์ชั่นไทยมากๆเลยนะคะทำตามต้นฉบับเป๊ะๆนัดที่หอนาฬิกาเหมือนกันค่ะมาต่อกันเลยนะคะความเห็นนี้เนี่ยเขาบอกว่าดู EP 3จบแล้วสนุกมากพี่สาวของไทม์เนี่ยสวยและใจดีมากพีเทียเจ๋งที่สุดแล้วก็มีภาพเปรียบเทียบมาริยาแล้วก็เวอร์ชันญี่ปุ่นด้วยนะคะคนต่อมาค่ะบอกว่าฉันดู F4 ด้วยสีหน้าฟินตลอดพี่สาวไทม์ตั้งแต่ฉากถีบแล้วเจ๋งมากรุ่นพี่มิลาก็งานดีมากๆพี่เรนก็เริ่มออกตัวแล้วเนื้อสิ่งอื่นใดไทม์นี่บ้ามากๆในฉากฝนตกหลังจากนี้เนี่ยน่าจะเริ่มเข้มข้นแล้วสินะแต่ถึงจะรู้เนื้อเรื่องหมดแล้วแต่ก็สนุกมากๆอยู่ดีคนต่อมาค่ะบอกว่า F4 เวอร์ชั่นไทยสนุกมากถอนตัวไม่ขึ้นแล้วดูแล้วฟินจิกหมอนความเห็นสุดท้ายนะคะเขาบอกว่าดู F4 เวอร์ชั่นไทยมาแล้วนางเอกตูต้นตะวันตั้นติเวชกุลเนี่ยน่ารักมากๆเป็นความน่ารักในแบบที่ไม่มีในดาราญี่ปุ่นชื่อก็ยาวมากๆด้วยแต่ก็อยากจำชื่อเธอให้ได้เป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนๆคราวๆก็ประมาณนี้ก่อนนะคะเนื่องจากว่า F4 version ไทยเนี่ยเพิ่งจะออนแอร์ได้แค่3 EP นะคะเนื้อเรื่องก็ยังไม่ได้เข้มข้นมากความเห็นก็เลยมีมาประมาณนี้นะคะแต่ว่าการที่ญี่ปุ่นซื้อลิขสิทธิ์ไปฉายแบบเรียลไทม์พร้อมกันกับประเทศไทยแถมยังมีการโปรโมทลงโฆษณาอย่างจริงจังก็พอจะพูดได้นะคะว่าซีรีส์ไทยเนี่ยกำลังเป็นที่น่าจับตามองและจากคอมเมนต์คนญี่ปุ่นนะคะก็ชื่นชมทั้งนักแสดง
ผู้กำกับรวมไปถึงชุดนักแสดงโลเคชั่นแล้วก็งานโปรดักชั่นที่มีคุณภาพนะคะรู้สึกดีใจแทนนักแสดงแล้วก็ทีมงานจริงๆเลยค่ะแล้วก็ยิ่งทำให้เห็นนะคะว่าซีรีส์เนี่ยคือการส่งออกวัฒนธรรมที่ดีจริงๆคนญี่ปุ่นดูซีรีส์ไทยได้เห็นบรรยากาศประเทศไทยโรงเรียนร้านดอกไม้ทำให้รู้สึกดีแล้วก็ชื่นชอบประเทศไทยไปด้วยนั่นเองค่ะแล้วก็ต้องมาคอยลุ้นกันดูนะคะว่าหลังจากที่ออนแอร์จบแล้วเนี่ยF4 เวอร์ชันไทยจะดังเปรี้ยงแบบที่ขั้นกูทำไว้หรือไม่ต้องมาคอยดูกันนะคะแล้วไว้พี่ชาจะอัปเดตให้ฟังกันอีกทีค่ะและถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะก็ช่วยกดไลค์กด Subscribe แล้วก็คอมเมนต์มาคุยกันได้นะคะแล้ววันนี้นะคะก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ EP หน้านะคะสวัสดีค่ะ